สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับพบกันวันอังคารที่6เมษายน2021นะครับวันนี้พบกันจากบทพระวาจาบุตรศิราต่อนะครับต่อจากเมื่อวานในบทที่20ข้อที่18ถึงข้อที่23มีหัวข้อพูดไว้ว่าควรใช้วาจาให้ถูกกาลเทศะนะก็พูดง่ายๆคือพูดให้มันถูกเวลาเวลาพูดให้มันถูกจังหวะจากโคนไม่ใช่ว่าพูดโดยไม่ดูการเวลาดูกาลเทศะอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เขียนไว้บอกว่าลื่นถลายล้มลงที่พื้นยังดีกว่าพลั้งปากพูดออกไปเพราะเหตุนี้คนชั่วจึงล้มลงสู่หายนะอย่างรวดเร็วคนไร้มารยาทเป็นเหมือนคำพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะคำพูดเช่นนี้พบได้เสมอในปากของคนไร้การอบรมไม่มีใครรับฟังคำพังเพยของคนโง่เขลาเพราะเขาไม่เคยพูดให้ถูกกาลเทศะบางคนทำบาปไม่ได้เพราะยากจนเมื่อเขาพักผ่อนใจเขาก็สงบบางคนทำลายชีวิตของตนเพราะความเกรงใจและไม่กล้าพูดแม้ต่อหน้าคนโง่เขลาบางคนสัญญากับเพื่อนเพราะกลัวอับอายทำให้เพื่อนกลายเป็นศัตรูโดยไร้เหตุผลนะครับโอ้มันเป็นคำพูดที่ตรงแล้วก็เข้าใจง่ายเลยนะครับเข้าใจง่ายนะควรใช้วาจาให้ถูกกาลเทศะคือพูดให้ถูกเวลาเวลานะพูดภาษาชาวบ้านบอกพูดให้ถูกเวลาเวลาไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับเราจะเห็นนะในสังคมของเรานะที่เป็นสังคมมนุษย์ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะพูดเรื่อยเปื่อยพูดไม่มีสาระพูดเขาบอกดีแต่พูดแต่ว่าพูดไปแล้วบางทีเป็นผลร้ายด้วยไม่ถูกกาลเทศะแล้วเป็นผลร้ายต่อตนเองด้วยต่อผู้อื่นต่อสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบุตรศิลาเตือนไว้น่าคิดนะครับน่าฟังคนที่พูดไม่ถูกกาลเทศะเนี่ยอันหนึ่งเลยนี่ก็บอกว่าเป็นคนไม่มีมารยาทแม้ไม่มีมารยาทพูดไม่ถูกกาลเทศะเข้าใจง่ายนะพี่น้องว่ามันเป็นอะไรเป็นความเป็นจริงที่เราพบกันอยู่เสมอในสังคมและบางทีเราก็อาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะเพราะนั้นเราต้องพิจารณาตัวเราเองด้วยคำพูดเช่นนี้คือพูดไม่ถูกกาลเทศะเนี่ยพบได้เสมอในปากของคนไร้การอบรมแรงนะคือไม่ได้รับการสั่งสอนมาไม่ได้รับการอบรมมาจึงเป็นอย่างนี้นะเนี่ยบุตรศิลาบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องเราหลายครั้งเราอ่านดูแล้วเราก็พิจารณาใจจองดูตัวเราแต่ละคนด้วยนะครับไม่มีใครฟังคำบังเพยของคนโง่เขลาเพราะเขาพูดอะไรไม่เคยที่จะพูดให้ถูกกาลเทศะคือคนไม่ฉลาดคนไม่รู้เรื่องคนโง่พูดง่ายไม่มีใครอยากฟังไม่มีใครอยากฟังก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเป็นคนฟังที่ดีเหมือนกันใช่ไหมนอกจากพูดแล้วเป็นคนฟังที่ดีเขาบอกคนฟังเนี่ยคนรู้จักฟังเนี่ยเป็นคนฉลาดนะคนรู้จักฟังพอฟังแล้วคนรู้จักฟังคือคนที่รู้จักได้ยินมาแล้วรู้จักเอามาไตร่ตรองมาหาเหตุหาผลมาคิดคำนึงไม่ใช่ฟังแล้วก็เชื่อไปตามที่เขาพูดฟังแล้วก็ออห่อบกไปด้วยไม่ใช่แต่ฟังแล้วมาไตร่ตรองว่ามันจริงไหมมันเท็จไหมมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไหมนี่คือคนฉลาดนะนี่คือคนฉลาดบางคนก็ทำลายชีวิตของตนเพราะความเกรงใจและไม่กล้าพูดแม้แต่ต่อหน้าคนโง่เขลาใช่ไหมบางคนก็ไม่ยอมพูดซึ่งความจริงต้องพูดนะถ้าเกิดเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักกันมากและเพื่อนเรามาทำผิดเนี้ยเราต้องตักเตือนต้องให้คำบอกที่แนะเขาบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราไม่พูดไม่กล้าที่จะเตือนกันเนี่ยนะมันก็บางทีทำให้เราต้องเสียเพื่อนไปก็ได้หรือบางทีเราก็ทำหน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นเพื่อนที่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นการอยู่ในสังคมเนี่ยการที่เรารู้จักเตือนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะไม่ดีหรือว่า อยู่ในสังคมแล้วเรามีเพื่อนมีผู้มีพี่น้องที่เราจะ
ค่อยๆช่วยกันเนี่ยนะแน่นอนที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่จะค่อยๆแก้ไขปรับปรุงกันไปบางทีเรามองไม่เห็นความผิดของเราบางทีมีคนมาเตือนเราเราต้องฟังนะเราต้องฟังเหมือนกันว่าเขาพูดมาเนี่ยมันจริงไหมสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราทำอย่างนั้นจริงไหมเรามาไตร่ตรองด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่มาอะไรก็แก้ตัวเลยเคยเจอบางคนเนี่ยเวลาที่มีคนมาตำหนิเนี่ยไม่ฟังเขายังพูดไม่จบเลยเขายังบอกอย่างนี้อย่างนั้นไม่จบเลยนี่สวนแล้วไม่ฟังแล้วเพราะถ้ารู้ว่ามาตำหนิไม่ฟังแล้วฉันไม่ฟังแล้วฉันพูดออกมาเลยอะไรต่างๆซึ่งอย่างนี้ไม่ถูกต้องใครตำหนิเราเนี่ยนะฟังไว้นะครับฟังว่ามันเรื่องราวมันเป็นอะไรแล้วก็ใครเขามองเราอย่างไรเนี่ยกลับเป็นผลดีซะอีกว่าเราจะได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไงใช่ไหมคนที่มาพูดให้เราฟังด้วยใจจริงเนี่ยไม่ใช่มาใส่ร้ายไม่ใช่มาป้ายสีเรานะคนที่รักเราเขาจะพูดเขาจะบอกว่าสิ่งนี้นะไม่ถูกนะไม่ควรทำนะหรือว่าเฮ้ยจะทำอย่างนี้จะดีกว่าไหมอะไรไหมเนี่ยฟังไว้นะครับฟังไว้ไม่ใช่ใครมาตำหนิติเตียนไม่ได้เลยใครมาบอกฉันทำผิดไม่ได้เลยฉันไม่ฟังเลยฉันสวนทันทีเลยอย่างเงี้ยคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีใครและต่อไปจะไม่มีใครอยากจะมาบอกแล้วไม่มีใครอยากจะเตือนแล้วต้องให้คนอื่นเนี่ยเป็นกระจกเงาใช่ไหมตัวเราเนี่ยบางทีเรามองไม่รู้มองไม่รู้หรอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังไงแต่คนอื่นเขาจะรู้นะเหมือนกับเราไม่สามารถจะมองหลังของเราเนี่ยเป็นไรบ้างไม่รู้มีปานตรงไหนมีแผลตรงไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าคนอื่นจะเห็นเขามาบอกว่าเราก็ต้องฟังแล้วก็ไตร่ตรองปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากคำพูดของบุตรศิลาที่บอกวันนี้บอกใช้วาจาให้ถูกกาลเทศะแล้วเนี่ยเราจะมองถึงคนที่มาพูดมาเตือนที่ใช้วาจาที่มาบอกเราด้วยเนี่ยว่าเราจะต้องแก้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะเราต้องฟังและนำมาแก้ไขปรับปรุงนะครับคนฉลาดก็จะทำอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ใครมาพูดถึงฉันไม่ดีเลยฉันแวดใส่ฉันโต้เถียงฉันค้านทันทียังไม่ฟังไม่จบเลยอย่างนี้ไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองนะครับจะยึดมั่นถือมั่นกับตนเองเท่านั้นและคนอย่างนี้มักจะพลาดมักจะล้มเหลวในชีวิตนะวันนี้ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ